ากแชร์ภูมิใจเสนอหมาเมื่อคืนหมามันเห่าอีกแล้วเว้ยแล้วยังไงก็ไปดูให้แล้วไงวันโกนไงไม่ถึงหลังจะเสียงหลังจะเสียงตุ๊บก็คือหมาเห่าแบบเห่าไม่หยุดมันมีคนอยู่ในห้องอ่ะขึ้นมาก็ตีกันเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมว่าเวลาใครที่ไม่อยู่ห้องนานๆอ่ะหรือว่าไม่อยู่บ้านนานๆอ่ะอย่างอื่นจะเข้ามาอยู่แทนนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทักทายเขาบอกว่าเจ้าของห้องกลับมาแล้วเชิญยกตัวอย่างเช่นบ้านล้างหรือว่าอะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่อยู่นานๆอ่ะมักจะมีอะไรเข้ามาอยู่แทนบิวไปปะไปละมาช้าเกินไปบิวอ่ะฮะยังไงล่ะก็เก็ตเอาจริงว่าเพราะปกติก็เห็นคุณพี่เป็นอย่างนี้เนาะไม่แต่งกับหลังแต่งคือเหมือนกันเนาะว่าแค่แบบตอนมาใช้พอมันเปลี่ยนเป็นแบบว่าสามีแล้วมันก็เลยเขาก็เลยกล้าแสดงออกก่อนตอนเป็นพอเป็นแฟนมันก็ออกหน้าออกตาเกินใช่ไหมมันก็จะแบบดูไม่ดีอย่างนี้ถูกปะล่ะถูกปะล่ะแต่ที่จริงแบบพอโดยพื้นฐานเนี่ยแกอาจจะเป็นคนแบบอีกข้างนึงนะคะแม่เนื้อแต่ว่าแค่นี้เขาแต่งงานยังไงก็แบบเราจะทำอะไรก็ได้เพราะว่าเราแต่งงานใช่ไหมอาการหนักพี่บีดอ่ะเขาให้เกียรติกบค่ะพอเราแต่งแล้วมันก็คือแบบแต่งแล้วไงเดี๋ยวรอบหน้าพาลำไยมาด้วยถุงนะหนูเนี่ยอาการมดลูกน่าเป็นห่วงกว่าแม่คิวอีกตอนจริงมดลูกหนูอาการหนักกว่านั้นเยอะสภาพตอนเนี้ยคิวต้องไม่ร้องไห้ก่อนแล้วคุณบุ๋มไม่ยอมไปหาหมอเนาะเดี๋ยวฉันจะไปหาพลังบวกให้เองพลังบวกหรือลบไหมเขาพลังบวกดิเดี๋ยวก่อนฉันจะไม่มีสติเดี๋ยวฉันแบบเอาเรื่องคิวมาใส่หัวด้วยแต่อ๋อโอ้ยโอ้ยอ่ะได้แล้วเนี่ยอ่ะได้ในหัวโดอย่างเอากิ๊บมาติดค่ะดึงทีนี้ดึงนั่นแหละจะดึงเยอะนั่นแหละก็ดึงเยอะไปไม่สวยเลยพี่จุ๋มข้างนี้เหรอถูกค่ะแต่ยังไม่รู้เลยจะไปไหนใช่ไหมคุณกันตาพรโทรหาคุณกันตาพรพี่นิดไหนคะที่ทำซ้ำกับพี่นิดต้องถามพี่ตูนหน่อยสิแม่คิวอะลองถามพี่คิวหน่อยเห็นพี่คิวมันไลฟ์มันร้องไห้นี่เอาคลิปมาตีเนี่ยเอาคลิปมาตีเนี่ยนี่ไปไหนจะได้สวยเนี่ยหูจุ๋มยังไงสวยไหมไม่สวยไหมเฮ้เฮ้ยเดี๋ยวถักเปียกเหมือนวันนั้นที่มันอยู่อย่างเงี้ยมันหวานไหมปะเอาไงดิเจออันนี้เดี๋ยวเอาไหมที่พี่จุ๋มที่ถักวันนั้นที่ตัวทำอ่ะที่ถักมาไปอย่างเงี้ยมันหวานไหมปะก็ไม่หรอกวันนี้ไม่ได้ไปไหนค่ะสภาพไหนมาลองสิเอาแค่นี้ก่อนเนาะผมน้อยไปเนี่ยแล้วก็ฉีดมันมีหมอกก็เลยฮะเห็นหมอกแล้วเส้นหน่อยตัดแล้วค่อยตัดมาพี่จุ๋มบอกว่าหนูมีงอกค่ะทุกคนหนูไม่โอเคนะคะหนูจะฟ้อง หนูจะฟ้องค่ะมีหลักฐานฟ้องไม่ได้ค่ะอยากชัดไหมหนูดิ ไหนอะฟ้องเฟิงอะไรเนี่ยไหนนี่เริ่มอยู่ตรงนี้เห็นป่ะเนี่ยไหนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไหนนี่นี่ไงไม่มีเส้นเนี้ยโอ๊ยจุ๋มอย่ามาทำแรงนะอันนี้คุณยายคุณตาให้มานะอย่ามาทำกับฉันแบบนี้อุ๊ยมันครึ่งเดียวเองนิดเดียวเองพี่จุ๋มปล่อยมันไปละตัดเถอะมีจริงทุกคนเงียบดิทำไมทุกคนพูดจาไม่ดีเลย ไหนอ่ะพี่จุ๋มเอากันเอาเลยมาตัดน้องออกก่อนเดี๋ยวคนซีไม่ไปทิ้งไก่ไปไหนอ่ะนี่เหรอเฮ้ยแก่แล้วคุณนะเครียดมากไปแน่เสือบอกว่าให้ดึงอย่างนี้ฉันผมในตรงนั้น
เสียงว่าอย่าเพิ่งมัดมันเราต้องขี้มันก่อนพี่ต้องเบาค่ะถ้าเสียงหนูแสบแก้วหูเพราะว่าหนูเปลี่ยนไม่ได้พลาดแล้วก็ออกมาเนี่ยฮะไม่สวยปะในมันได้อยู่นะนี่ไงก็เราที่จริงแล้วยังไงต่อค่อยๆมัดอย่างนี้ไงที่จริงมันต้องถักตรงข้างๆนี่ไงได้แล้วเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วจบไหนดูเปียกเถอะดียกก็เปียกเข้ามาดิฉีกก็ไม่ฉีกเหมือนเขาทำไมของเขาของเรามันแบนอย่างเงี้ยมันต้องเป็นแบบเราต้องแบ่งผมให้มันได้เยอะกว่านี้อ่ะโทษแบ่งผมนะครับโทษแบ่งผมนะครับเห็นไหมมันหลุดออกแล้วเห็นปะผมไม่เท่ากันมาๆๆมาสนุกแล้วแหละคิดว่านะพวกเราเนี่ยชุดสั้นมากค่ะมัดเอาแล้วก็ติดกิ๊บจบเล่นไปพอแล้วพอไหมยางยืดแล้วเนี่ยดูมันค่ะโอเคแล้วมันผมดึงนะมันด้วยดินี่ไงจุ่มบนเก่งเหมือนบุ๋มเลยนี่ไงเสร็จส่งพี่จุ่มไปเรียนทำผมเขาบอกที่จริงพี่ทำเป็นนะแต่คุณบุ๋มไม่ได้ไว้ใจให้พี่ทำ ไม่ไว้ใจเลยเธอจับผมฉันบ่อยกว่าช่างทำผมอีก โอ้ยเขาจะทำแบบทรงนั้นทรงนี้แกก็ไม่ทำนะวะใช่ไหมเป็ดคือแต่งตัวเสร็จแล้วเราไปไหนต่อเป็ดคิดว่าไงฉันส่งนักสืบไปสืบข่าวล่ะจะได้พูดได้ถูกต้อง จะได้ปอบโยนได้ถูกต้องถึงออกปะเดี๋ยวปอบโยนผิดจุดนักสืบพีทวิ่งไปสืบละรอสักครู่ฝึกทำอาหารเราก็ทำแหนมเนืองทิ้งไว้ให้เขากินไงกินไม่เป็นเขากินเป็นถามแล้วเมื่อเช้าเนี้ยเขาไม่กินตอนเช้าหรือเปล่ากินไม่เป็นครับอะไรเคยสั่งมากินที่บ้านแกก็ไม่เคยกินนะผมใช่หรอเออตุ๋มจะรู้ดีมากกว่าผมเกินไปละรู้ดีเลยก็ไปถามเขาเดยลิปสีอะไรคะอยากเผื่อคุณผมไม่ยอมตื่นนะคะบอกว่าให้ตื่นมาส่งคุณพี่ที่ยังไม่ยอมเลยจุ่มไม่ดีเลยจุ่มไม่น่ารักหรือเปล่าจุ่มโต๊ะบุ๋มรกแล้วเดี๋ยวขยี้โต๊ะให้มันรกกว่านี้ก่อนคุณต้องดีถ้าจะเก่งเนี่ยคุณต้องออกมาตั้งตรงนี้ก่อนอะไรอะไรอะไรโต๊ะน่ะแล้วพี่จะเก็บได้ต้องบอกตรงนี้ดูชุดดูดิใส่เสร็จแล้วก็ให้ใครน้องมาเดี๋ยวต่อโหเมื่อยมากพี่จุ๋มเมื่อยเมื่อยเหรอเป็นนวดปะนวดไม่ได้เป็นโปรตาโดโอ้ยใส่สบายเนาะกางเกงตัวนี้เนาะกางเกงในตัวเนี้ยที่ซื้อมากองอยู่เสื้อไหนเลยจะดึงเปลี่ยนเสื้อไหนค่ะถึงก็ต้องมาอยู่กับกล้องก่อนไงได้คือชุดมันแบบซึมีซึนันซึจึง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 
งจกพุ่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 งนี่แฟนเดียวสนายปะมันรักน้องอ่ะน้องน่ารักก้าแม่รักน้องเป็ดคุยกับคนก่อนลูกนั่งผมแม่ล่วงเดี๋ยวไม่ก่อนก่อนรอบเป็ดผู้รับมรดกเป็ดเป็ดรับมรดกคุณจะรับมรดกของคุณพี่เหรอคะคุณเป็ดแมวเชิดทำไงดีอะเป็ดจ๊ะเนี่ยขอรูปแผลหน่อยโอ้หญิงนะเป็ดจ๊ะแล้วบุตรน้องไปไหนกะเจ็ดฉีกแล้วมั้งเนี่ยแล้วบุตรน้องไปไหนเป็ดไม่คุยกับหนูอะทุกคนเป็ดเสื้อฟิตมากเขาบอกไรแมวชอบงับทำไงดีแสดงว่าเป็นนิสัยค่ะต่อเล็กต่อเลโก้ถึงขาหน้าละตอนนี้เป็ดจ๋าเป็ดจ๋าเป็ดจ๋าเป็ดมันแมวมันชอบทำหูทวนลมเนาะเนาะพี่จุ๋มเนาะใช่เป็ดเฮ้ยนี่อะไรอ่ะติ่งเหรอพี่จุ๋มติ่งหูเป็นอะไรปะเป็ดเป็ดตั้งนานแล้วนะตาคุณเป็ดเปลี่ยนอะไรติ่งเนื้อบ้านนี้คุณดีใหญ่ก็รักอะน้องไม่พอใจเป็ดว่าวันนี้ขอความช่วยเหลือจุ๋มหรอเพราะมันรักน้องอ่ะเนี่ยกินกินน้องได้ไหมกินน้องได้ไหมโอเคโอเคโอเคขอโทษขอโทษขอโทษเอาหนมมาดิเอาหนมมาให้หน่อยดิจุ่มแล้วว่าจะให้น้องกินหนมหลายวันละโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรอค่ะนี่ว่าส่งมานะจ๊ะเอาวันนี้ไปกินกองกินไหมกินไหมกินหรือเปล่ากินไหมพี่ต้องจ่ายเงินคุณหมุนเดี๋ยวรอคันนี้ว่าเขาส่งมาก่อนนะจ๊ะปวดหัวรอข่าวเป็ดบอกไม่เอาเดี๋ยวแม่โดนเป็ดแป๊บนึงดิสักครู่ใส่ของเลยมาทำตัวเหมือนไม่เคยกินเลยเป็ดลืมพี่ใส่ได้มั้ยไม่ลืมจ้านั่งองดีๆก่อนยังไม่มีเวลาฉันเห็นเขาฝึกแมวอ่ะนั่งดิอย่าเพิ่งดูเล็บดิเอาเขาสอนแมวไงดีๆไหนลองทำดิฝึกก่อนฝึกฮึบตั้งสติเป็ดมีสติเป็ดสติน้ำลายไหลคุณน้าเป็ดน้ำลายไหลทำเป็ดมีสติก่อนลูกฮึบเป็ดฟังแม่เป็ดนั่งดีดีนั่งดีดีขอมืออ่ะเฮ้ยไอ้เป็ดหิวเกินพอไหมนี่หนูไม่ได้ให้กินหม่อยนะบอกก่อนนานมากเนาะนานกว่าจะให้กินแต่ละทีมันเร็วไปอ่ะลูกคือมันหมดแล้วพี่จุ๋มคือสามขยักหมด
อร่อยไหมอร่อยไหมมือฉันตอนเย็นค่อยเอาอาหารมาเติมก็ลองกินข้าวทั้งวันเลยนะนิ้วที่หักเก็บเข้าไปโอเคยักปากจมูกเลอะอ่ะจมูกตรงนี้เลอะค่ะจมูกตรงนี้เลอะค่ะหน้าเสียวแทนไม่เป็ดไม่เคยขวนนะอันเนี้ยมันไปวิ่งไล่ตัวอื่นมาแล้วตัวอื่นมาเกี่ยวหน้าหนูเป็ดก็ไม่ได้เป็นคนทำตั้งแต่เลี้ยงมามันไม่เคยแบบไม่เคยใช้เล็บเพื่อตบเราจริงๆอ่ะแปะกี่ปีวะพี่จุ๋ม5ถึงไหมจุ๋มยิ้มกับใครอ่ะว้าวว้าวตั้งแต่กี่ปีอ่ะโอ้เกินแบบน่าจะ 7-8 ปีได้แล้วเป็ดเนี่ยน่าจะ8-7ปีอ่ะ6ปีอ่ะไม่เคยใช้เล็บกับมนุษย์คนไหนก็ตามต้องอารมณ์เสียเลยอ่ะ10ปีแล้วตั้งแต่2014เอาดีๆใช่เหรอไม่ถึงใช่เหรอไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงขนติดหน้าแล้วนะนั่นถ้าได้ก็ประมาณ7ปีหน้าร้อนแต่มันอยู่ในห้องแอร์ไงตอนเนี้ยประเด็นอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะระวังดีกว่าจบถ้าฉันทำฉันนะหนีเลยอารมณ์ไม่ดีเวลาฝึกให้ขนมแบบชิ้นเข้าใจแล้วค่ะไม่ต้องโดดเองไปพี่จุ๋มอะไรครับช่วงนี้เป็ดเป็นลูกคุณหนูเขาจะวีนิดนึงนะคะจริงเครียดพอชุกมั้งมั้งพี่จุ๋มมาหน่อยจะไปเปลี่ยนเสื้อในอ่ะไปคืออะไรอ่ะของหนูไม่ได้จ้าตัวนี้คนดูผม 4-5 อันนี้ของหนูเองไม่ได้ต้องตัวอื่นในสต็อกพี่นี่ไงพี่ฝนไงเอาตัวอื่นสิเอาแกมาบ้านผมวะแกมาตัวไหนตอนนี้มั้งเอ้าเหรอมาแล้วก็ไม่เจอใครเนี่ยนะเสียดายพี่ไม่อยู่พี่ชอบพี่นินมากพี่ฝนอะไรนะเคสพี่จุ๋มสวยคุมซื้อให้150บาทหมื่นหมื่นหมื่นห้าพันคุณซื้อให้ พี่จุ๋มสวยขึ้นค่ะขอบพระคุณนะคะพี่กัดชุดนอนค่ะพี่จุ๋พี่บุ๋มชุดนอนชุดนอนไหนคะทานตัวไหนบ้างเหรอคะไฟเบอร์นะคะแล้วก็อะไรนะไฟโตพาสคิดถึงพี่เก่งไหมคิดถึงค่ะพากระบอกไปปากเซอีกวูเสียงเป็ดฉี่เลอะออกมาข้างนอกปะเนี่ยไม่รู้จะไปไหนค่ะ59ค่ะ59พากระบอกเข้าครัวทำยะฮะรีวิวแม่พี่โอ้ไม่ได้ค่ะไม่ได้พี่จุ๋มทานข้าวยังค่ะยังข้าวเช้าทานไปแล้วค่ะแต่ว่าข้าวเที่ยงข้าวบ่ายข้าวเย็นยังค่ะไม่ได้เตรียมค่ะให้เข้าหาเองนะคะตอนเนี้ยคิดถึงลำไยไหมคิดถึงค่ะสามเจ็ดอายุ37ค่ะวันนี้ชอบอะไรนะคุณเขาไม่ทำหรอกค่ะแค่นี้ก็จะกินหัวพี่อยู่แล้วค่ะคุณบุ๋มนะปักเซค่ะเอาไหมเอาไหม
ปาเซค่ะไปไปมามาค่ะอยากเหมือนพี่ใช่ไหมก่อนนอนค่ะกินก่อนนอนนะคะวันนี้หรอยังไม่บอกก่อนบอกรัฐบาลพี่จุ๋มมาไกลมากสวยขึ้นใช่ไหมเป็นชุดน่าจะเป็นของแบรนด์ดินไหมกินฉี่เป็ดออกมากูดาบปากซันรู้จักไหมคะรู้จักค่ะแต่ไม่เคยไปนะคะกูดาบปากซันก็คือเพลงใช่ไหมไม่ถูกค่ะเอ้ยถูกรอบนี้ไม่ถูกค่ะเดือนที่แล้วถูกเดือนนี้ไม่ถูกกบอายุสามเท่าไหร่นะ35มันก็ดูไม่รัดเยอะเนาะพอใส่เงี้ยที่ไม่แปะเออใช่ใช่ใช่นี่แหละข้อดีเออมันดูแบบทรงอกบางเอ้ยเล็กน่ะ288อย่าบอกเลยกบฏจะไปไหนใช่ไหมคะขอดูสายของโทรศัพท์ของใครคะของพี่หรือของคุณบุ๋มคะอันนี้เหรอคะพี่จุ๋มเอาใส่ไว้ในกระเป๋าอ่ะจุ๋มโชคดีมากโชคดีเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องอยู่กับคุณบุ๋มเลยนะขอพี่กัดช่วยคุณไม่ดีนะคะขอพี่กัดสร้อยก็วอนหน่อยตอบสิสีอะไรนะคุณโชคดีมานะคะตอบสิคะตอบคุณจุ๋มตอบค่ะตอบว่าอะไรดะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เหรอเออเอาใหม่พี่จุ๋มช่องดีมากขอบคุณค่ะชุดที่ผมใส่เป็นดินราวนะคะโซลิดจ้ะเป็นไฟเบอร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นแคปซูลก่อนอาหารเช้านะคะพี่กินนะช่วยเรื่องระบบเผาผลาญนั้นของเขาแต่ว่าคุณบุ๋มเขาไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะต่อไปจะเป็นจุ๋มสวัสดี 6,800 คนนะคะฮะวันเดียวมันขยับขยายมาแล้วก็คิดอันนี้คือขี้เกียจเรียงละขี้เกียจจัดแล้วว่าแบบเราตรงไหนไปใส่ตรงไหนอะไรมันจะยังไงพี่เกียรละเหนื่อยก็เรียงมันก็ใช้มันเลยให้มันเป็ดวอยวายมาแล้วทุกคนตอนแรกวันนี้ว่าจะไปสะพานเหล็กด้วยแต่ก่อนฉันไม่เดินฉ่ำเลยเดี๋ยวนี้มีแต่คนไปเดินสะพานเหล็กฉ่ำนึกออกปะก็เลยแบบช่วงนี้ก็เลยไม่ไปสถานที่ท่องเที่ยวฉันมันหายไปแล้วหนึ่งที่คนมันเยอะเกินแกไปไม่ไหวมันเศร้าทุกคนเป็นสถานที่แบบเป็นสถานที่เดทอะที่เวลาแบบไปกับพี่พีทอะมีคนบอกว่าเลยไปเกี่ยวใช่เมื่อวานก็รถติดมากกว่าจะไปถึงรถติดแบบติดวันศุกร์ขายของค่ะพี่ปุ๋มมันคนแพ็คแพ็คไม่ไหวค่ะแล้วนะคนแพ็คบอกว่าพี่เก่งบอกว่าวันนี้พี่ไม่อนุญาตพี่เก่งบอกอย่างนี้เลยวันนี้พี่ไม่อนุญาตให้ขายของค่ะเรื่องเงียบสะพานเหล็กมีอะไรดูบ้างก็มีของเล่นนะแต่ว่าถ้าเธอไปผิดจังหวะ
เธอก็จะไม่ได้ของเล่นมันก็จะแบบเขาก็มาซื้อมันก็ไม่มีของให้อ่ะนึกออกไหมเธอต้องแบบไปให้มันถูกจังหวะอุ้ยวันนี้แบบของลงอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แม่ก็จะมีแบบซ้ำๆกันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก่อนหนูไปโดนตลอดเลยอันนี้คือแบบไม่ไปละไปบ้านคนขายแทนจบชุดนี้ใช่นินาลาวอ่ะน่าจะใช่ค่ะมีเคยไปแล้วมีไปบ่อยอยู่ช่วงก่อนอันนี้ก็ไปบ่อยค่ะไปมีบ่อยเฮ้จูมีหนมอะไรกินไหมอ่ะมีหนมอะไรกินไหมอ่ะมันกินหมอเปียไปแล้วหลายชิ้นเลยวันนี้กินแหนมเนื้อเลยเหรอแหนมเนื้อค่ะเรากินทันหรอจะทันนะเขารอเราได้ได้นะทำไมมาดูต่อมาแบบงงๆอ่ะทุกคนหนูตอบผิดป่ะวะแปลกๆจุ๋มอยากไปยูนิโคลหรอบิวกินบาร์บีคอนลินค่ะปู่เจนพ่อมาไหนพ่อคิวเราประกันนานมากคิวต้องรอก่อนคิวต้องอดทนมันคือการฝึกการรอคอยพ่อมาไหนพ่ออ่ะทำไรฝึกสมาธิเพราะว่าชีวิตมันวุ่นวายเหลือเกินบางทีเราต้องให้ตัวเองแบบถ้าเรานั่งสมาธิไม่ได้เราต้องค่อยๆมีสมาธิเพราะว่าบางทีก็รู้สึกว่าจิตตัวเองหลุดไอคิวกำลังจะส่องบ้านคืออะไรวะกำลังต่อเลโก้เหมือนพ่อถามพี่บุ๋มคิววุ่นวายกับชีวิตฉันทำไมก่อนชวนพ่อขึ้นช่อยหรอเขาได้บู้สวนแล้วเร็วมากแล้วบู้สวนราคาดีมากถ้าเกิดใครอยากได้แบบราคายังเหลืออยู่ไหมน่าจะยังได้อยู่มั้งไม่แน่ใจนะคะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันน่าจะเริ่มฝึกลองขายตอนเที่ยงดูจะพยายามทำให้ได้คุยกับพ่อรอบที่6พ่อพูดความจริงมาปะคือพ่อคิดถึงหนูเกินเรายอมรับความจริงดิจริงหรือไม่ที่คุณโทรหาลูกวันละไม่ต่ำกว่า3รอบคุณบอกความจริงมาค่ะคุณเจนอ
ตอบค่ะตอบบุ๋มค่ะคุณเจนจริงหรือไม่จริงคุณหาเรื่องคุยกับลูกสาวของคุณใช่หรือไม่ตอบค่ะคุณเจนตอบค่ะคุณเจนคุณหาเรื่องคุยกับลูกสาวของคุณใช่หรือไม่มีคำตอบแค่ใช่กับไม่คนที่ไปติดหน้าพ่อตอบแล้วพ่อตอบว่าอะไรพรุ่งนี้คุณจะหาเรื่องคุยกับลูกสาวคุณไม่หยุดใช่หรือไม่อะตอบอีกเร็วคือบ้านอะคือทุกอย่างมันเท่าเดิมเว้ยแต่ชวนคุยไม่หยุดเกิดเรื่องบ้านอ่ะคือเราถ้าเราคิดถึงกันอ่ะเราไม่ต้องชวนคุยเรื่องบ้านเราก็ถามว่าเป็นยังไงทำอะไรอยู่คือก็ได้ไม่ต้องมาเริ่มเรื่องของความแบบเนี่ยแล้วนิ้วจะทำยังไงแล้วมันจะเป็นคือมันปวดหัวพ่อคือเราพูดกันมาเลยว่าแบบแบบเป็นไงอ่ะแล้วกลับวันไหนหรอเลยคือคุยกันอย่างนี้ก็ได้พ่อเห็นปะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่ยังไงมันก็จะแบบหามันมีเรื่องอะไรอ่ะพ่อทำไมบ้านมันดูปวดหัวจังเกตตาพ่อพ่อบอกอะไรของมันวะหนูคุยกับพ่ออย่างนี้นะคะปกติไอ้บิวมันก็คิดถึงหนูตอนนี้กำลังเล่นเห็นไหมตอนนี้กำลังเล่นทำไฟอีกแล้วครับเป็นไงเป็นไงมันเป็นยังไงพ่อเร่งทำไฟแล้วแต่ถ้าบ้านเสร็จเร็วอ่ะพี่พีก็จะไปเงียบนอนอยู่ที่นั่นได้นะแต่บ้านเราตอนนี้แต่ถ้าย้ายหมาแล้วทำความสะอาดดีๆเขาก็นอนได้นะจุ๋มมีความเห็นว่าไงคะจุ๋มมันจะมีความเห็นว่าไม่ค่ะนอนไม่ได้ค่ะบิวเดือดเมื่อคืนใช่บอกให้มันหัดมีสติเยอะฝึกฝึกต้องฝึกแต่ละคนต้องฝึกจิตตัวเองเพราะว่าหนูก็ผ่านการฝึกจิตตัวเองมาเยอะแล้วก็จิตหลุดก็มีแล้วก็ฝึกจิตใหม่ตอนนี้อยู่ในช่วงกลับมาจิตสงบทำงานโลกออนไลน์ก็มีหลากหลายอย่างทั้งข้อดีข้อเสียผสมกันไปต้องหัดฝึกจิตกันทุกคนต่อตัวอะไรแมวค่ะกันแดดหน้าพี่กบใช้ดีเปิดโปให้หน่อยเดี๋ยวความจริงวันนี้อยากขายให้ด้วยแหละแต่ว่าเอาไว้วันอื่นแล้วกันเพราะว่าเขาแพ็คของกันไม่ทันก็แบบเกรงใจทุกคนอยู่ไม่งั้นถ้าเกิดอยากจะขายของแบบติดๆจริงๆต้องมีแบบสต็อกแพ็คของ2ที่พ่อบอกจิตอะไรนะจิตตะเลิดแฟนพ่อไงจิตตะเลิดอะหึพ่อแฟนพ่อหรือเปล่าที่จิตตะเลิดเดี๋ยวจะตะเลิดไปไหนอีกก็ไม่รู้แฟนพ่อโทรหาหนูคุยกับหนูประมาณ18นาทีอะไม่เคยพูดดีๆกันได้นานถึง18นาทีเลย Amazing มากๆในการคุยโทรศัพท์อะมันมาแบบเหนือเมฆมากนะเรื่องเนี้ยไม่น่าหรอกฝนตกกระหน่ำฟ้าแทบจะผ่าคุยกับแฟนพ่อประมาณ18นาทีหนูตกใจมากปกติแฟนพ่อเขาคุยดีก็ได้กับลูกชายคนเดียวไงฮะพี่จุ๋มวันนั้นแฟนคุณเจนเขาโทรมาหาหนูคุยกับหนูได้ตั้ง18นาทีน่ะ
จริงเหรอเออไม่น่าเชื่อแล้วคุยกันดีอ่ะอ่ะไปละพ่อนี่มาอยู่นี่เหรอใครเข้ามาดูเหรอจะนินทาคุณผู้ชายไม่ได้ครับผมทำไมเพราะคุณผู้ชายแกสอนร้ายนักนะคุณร้ายหรอคะคุณเจดพอพูดถึงแฟนคุณคุณจะไปไม่ได้หรอคะแฟนคุณมันหลอกหลอนอยู่ทั่ว TikTok หรอคะพ่อหนีพี่จุ๋มเอื่อมกินดิเก่งว่ะความสามารถแบบล้นอะล้นปีแม่อ่ะกินเลยพี่หนูกินด้วยกันพี่อีกขอบคุณนะคะแกซื้อเซตเท่าไหร่รู้ทำไมมันใหญ่จังเลยเซตใหญ่นะนี่ของพี่อิงทำไมได้อาหารมื้อนี้จากพี่อิงแกบุ๋มไม่รู้จะกินอะไรจริงจริงวัวละสักคำแหนมเนื้ออีกแล้วใช่ไหมพี่พีทบอกว่าเลิกงาน6โมงค่ะเดี๋ยวหนูไปรอพี่พีทที่บ่มีพีทหรอสูงอ๋อเป็นพริกเม็ดใหญ่แซ่บนะดั้งผักก่อนแป๊บนึงผักบอกกินเด้อผักไม่กินใช่ไหมบอกินเองผักเพลเหรอผักในนั้นเนี้ยแหลมๆอ่ะพี่อิงมาพอดีใช่หรอพี่อิงคือถ้าพี่อิงไม่เอามาให้หนูกินเนี่ยคือหนูแย่เลยนะหนูไม่มีข้าวกินวันเนี้ยเวอร์ปะเจ้านี้ใช่ปะอือพี่จุ๋มได้กินยังฮะพี่จุ๋มได้กินยังเป็นไงอร่อยอร่อยปะจิ้มเผ็ดมากคุณน้าถูกต้องเลยนะใช่ไหมรู้ว่าคุณไม่กินนะเนี่ยกระเทียมก็เลยไม่ใส่ไปเผ็ดมากน้ำจิ้มเผ็ดหรือพริกมันเผ็ดอ่ะพี่กินหนูเปล่าโทษทำไมต้องทำหยดอะคะไหนหยดไปไหนแล้วนี่ค่ะคุณทำหยดนะคะเหลือเชื่อเลยค่ะรับประทานได้แบบมูมามากเลยนะคะผักแพงหอมอ่ะเผ็ดสุดพริกเผ็ดแหนมเนืองใสสีอร่อยนะคะไปลองกินดูทุกคนเคยไปกินแหนมเนืองคุณนิดที่ปางยังเด็ดสระตีสีใสหน้าเวอร์แต่นี้ก็อร่อยแล้วเนี่ยกินประจำแหนมเนืองคุณนิดอ๋อหมอแล้วหมอรู้สึกเผ็ดร้อนเพราะผักแพลกินพริกไหมแพลไม่เผ็ดจริง
ร้านนี้พี่หมางเขาดังนะคะทุกคนบอกว่ากินตลอดไม่ธรรมดาเขาอยู่มาถึงกี่ปีบุ๋มลูกหนูน้ำนึ่งนิดนะใช่หมูยออร่อยหมูยอก็อร่อยไหนหมูยอเรียกอะไรหนังเนืองคือหมูยอโนหนังเนืองคือหมูยอทุกคนคือหมูยอคุณคิดเป็นเฉยเนาะอร่อยแก้วเนี่ยมันเผ็ดเผ็ดกว่าแควอ่ะอืมมันสุบแสบร้อนร้อนเหมือนโดนของอ่ะหมูยอจริงด้วยหมูยอจ้ะจุ๋มคุณดาวเด็กเหมือนโดนข้าวสารเสกอ่ะรู้จักป่ะทำพี่จุ๋มผักแพวมันรสชาติแบบเหมือนโดนข้าวสารเสกอะพี่ถุงเขาแบบเอื่อมนึกออกปะกินให้หมดเลยขมุนใช้คำไม่ต้องกินให้หมดเลยเหรอเหลือไม่เยอะแป้งพี่เอามานิดเดียวนะเพราะพี่ดูว่าแกงผมก็กินไม่เยอะมันฝนจะตกเลยวันนี้จริงคิดว่าตกไหมตกอีกวันนี้น้องต้องปองชีหมูพี่แพ้ก็อร่อยเอามาโรยดิได้รสชาติใหม่ปะเนี่ยเอาเปลือกกามาให้สร้อยเข้ามาน่ารักเนาะหนูซื้อมาหนูไม่ค่อยได้ใช้เลยหมูอร่อยเนาะหมูพี่แพรอร่อยมากหมูยองรสอะไรนะพี่เพื่อนมาแป๊บเดียวหมดหมูยองรสต้มยำเชื่อไหมเชื่อแล้วถุงใหญ่มากพี่ดูกระปุกเนี้ยเต็มดีนะเนี่ยอร่อยปะกินคู่กันอร่อยนะใช่ไหมเอามาโรยดิมันหอมเลยอ่ะเอาพริกแห้งไปปะจะฉุนเนาะจะฉุนขึ้นจมูกพอก่อนเดี๋ยวไส้ขาดพี่จุ๋มนี่หมูอันนี้พี่แพรมันไม่ใช่ในราคายี่ห้อนี้นะคะไม่ใช่อันนี้นะแค่เราเอามาเทใส่มันอยู่ในซองแล้วเทใส่กล่องมวนท้องว่ะหนูว่าหนูต้องเข้าห้องน้ำก่อนไปเนี่ยลำไยกับลูกอยู่ที่บ้านหนูค่ะมาไม่ได้สงสารบ้านคุณพีทเอาจริงถ้าเอามาหมามาอยู่เอาอีกป่ะหนูกินคนเดียวเกือบหมดอันอ่ะเก่งเนาะนี่ก็อะไรอันนี้มันไม่ใช่ของพี่แพ้นั่นแหละหมายถึงว่าเขาทำกันเขามีความสามารถอย่างพี่จบอืมเราอ่ะเป็นศูนย์เราลอกทำอย่างเดียวตั้งเวลาเอากี่บ้างก็ทำได้หมดอ่ะน้องหญิงของพี่ไปผลิตปลาแผ่นอยู่ยังไม่มาตอนนี้น้องหญิงของพี่ไปค้นสูตรอยู่ไม่เห็นเลยมัวแต่เลี้ยงแมวแล้วมั้งเอ้ยมา
สู้หมูแปลไม่ได้แต่หนูนอนไม่หลับเลยนะพี่ดองดึงฟูบให้ใหม่แล้วมันตึงอาจจะนอนสบายกว่านี้ดูแล้วว่าฟูบมันหย่อนไอ้ที่นั่นน่ะหนูนอนไม่สบายเลยหมูพี่แพรต้องลองก่อนอร่อยมากหมูพี่แพรหมูพี่แพรอร่อยจริงแบบต้องให้เขา very good เอามาห่อใส่อันนี้กินมาคุณพี่ยังบอกว่าอร่อยเนาะถ้าคุณพี่รู้บ้างอร่อยคุณพี่พีทเขาไม่กินอะไรพี่พีทอร่อยก็อร่อยพี่จุ๋มเนาะไม่คุณพี่ก็ไม่ค่อยกินแบบนี้ปะพี่พีทเป็นคนไม่กินรสจัดแล้วบอกอร่อยแล้วหนูเป็นคนกินรสจัดแล้วบอกอร่อยแสดงว่าอร่อยเออก็ต้องอร่อยปะนี่หนูตักเองเอาหั่นนั่นกินนะเนี่ยกินไปกินมาผมเนี่ยเนี่ยเผ็ดเหรออันนี้ของคุณหมอให้มาอีกแต่ว่ามันเป็นแบบหมูมันละแบบรีวิวบ้านบ้างนะมาหลังไหนคะเดี๋ยวก็มาละบ้านเธอจะได้อยู่ในความสงบอีกไม่กี่วันเท่านั้นแหละเดี๋ยวฉันก็กลับมาอาทิตย์หนึ่งฝากดูแลพีทด้วยแล้วกันถึงอาทิตย์ปะฮะถึงกับถึงอาทิตย์นะไม่รู้เหมือนกันหมูขึ้นไทยไม่มีค่ะมาดามจุ่มเขาบอกเรียกจุ่มทำไมคะจุ่มบอก มีอะไรหรอคะพี่จิ๋มช่วยอ่านคอมเมนต์ได้มั้ยฮะดูจอพี่นะฮะดูจอพี่ใช่ไหมไปคุณอยากตอบแบบว่าเลโก้คือต่อไอ้ครึ่งนึงแล้วก็กลับบ้านนี่หรอทิ้งไว้นี่ก่อนกลับมาค่อยเอาเนี่ยยังเข้า TikTok หนูเป็นอยู่หรือเปล่านี่ไงคนดูเกือบ 8,000 สัญญาณจุ่มไม่ดีเลยมันอยู่ติ้วติ้วติ้ว Wi-Fi เขาก็มีให้ใช้ตอบเก่งจังนะคะคุณพี่เลิกงานยังครับผมเขาบอกว่าเลิก6 โมงครับพี่พีบอกว่าเลิก6 โมงเย็นเหงาไหมคะไม่น่าเหงานะมี FC ติดตามตลอดจริงถ้าขาดทุกคนไปก็เหงาอยู่ขาดจุ่มไปก็เหงาขาดใครไปไม่ได้เลยเหงาหมดแล้วหนูว่าตั้งท่าจะไปสำเพ็งกันตั้งแต่วันแรกที่เรามาจนวันนี้เขายังไม่ได้ไปแม่งงปะแต่คุณก็เหมือนไปอยู่นะของมาส่งมาอยู่จุ๋มไม่ได้ของส่งจะสำเพ็งมาเนาะต้องซื้ออะไรนะชอบกระบอกใส่ชุดแต่ละวันนี่หนูคิดมาแล้วนะว่าอะไรนะว่าจะต้องแต่งตัวอะไรอยู่ในบ้านหลังนี้ป่ะเวอร์ป่ะคิดถึงมีเธอไหมคุณหมอจ๋ามาโมเดลก็คิดถึงพี่จุ๋มอ่ะคิดถึงกันพี่จุ๋มคิดถึงยายเก่งคิดถึงเพื่อนตั้งแต่เริ่มขายนู่นตั้งแต่หมาคลอดออกมากี่เดือนอ่ะไม่ใช่7 เดือน5 เดือน 5หมาออกมาตอนนี้7 เดือนนะเนี่ยแต่มันคุมจริง3 เดือนไม่ใช่5 เดือน 5 เดือนอะไรนะบิวบอกมีเธอจะไลฟ์ด้วยมีไลฟ์กับมีเธอด้วยวันที่
เดือน5คือแมวนี่มันครบปีแล้วหมาน่ะอ้าวเหรอมิถุนาหมาเกิดวันไหนหนูจำไม่ได้แล้วค่ะเอ้ยหมาเกิดตุลาปะคิรินหล่อมากใช่น่ารักหน้าตามดีทุกคนเลยเด็กตายละจากบ้านแม่กี่โลครับถ้าลูกฉันออกมาสลวนเหมือนแม่แน่นอนเอาสติพ่อไปนะฮะพี่จุ๋มมีลูกออกมาเอาลูกเอาสติพ่อนะลูกคิดว่าจะเหมือนใครเหมือนหนูดินี่ใส่นะเหมือนหนูเอาไม่เหมือนพี่พีทเหรอพี่จุ๋มคิดว่าเหมือนพี่พีทเหรออืมทุกคนว่าจะเหมือนใครคะพี่ก็เหมือนคุณพีทปะหนูไม่แววนะหนูพูดจริงอันนี้คือเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะอะไรหรอบ้านลูกก็เหมือนคุณพีทนิสัยเหมือนคนละครึ่งต้องเชื่อแม่แรงเคยต่อก็จะเสร็จเกือบอาทิตย์หรอแป๊บเดียวนะไม่ยากมีคนว่าเหมือนคุณพีทแล้วเรามีเกมให้เล่นคือมันติดตามกันต่อไปทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะติดตามนานมากละครแล้วดูตอนจบว่าคุณหนุ่มคลอดลูกออกมานี่ใส่ลูกเหมือนใครทีนี้นั่นแหละชาเด่นของเราแล้วเวลาทำอะไรไม่ดีเหมือนแม่มันไม่มีผิดจบบุ๋มรับจบอีกแล้วจุ๋มเลี้ยงไหมอ๋อลูกเหมือนใครเหมือนจุ๋มจ้าจบจบละเรื่องเงียบพยาบาลปะลูกเหมือนใครเหมือนจุ๋มจบแล้วทุกอย่างจบทุกคนไม่ต้องเถียงกันคนละคนละครึ่งช่วยกันผลิตตัวช่วยกันผลิตอะไรหรอคะไปอันนี้มากินเห็ดต่อปะอันนี้ไปเก็บปะเอาแฝดสี่ไหวปะคือท้องยังไงตอนนี้มดลูกยังไม่ปกติเลยมดลูกแตกเอาแฝดสองให้รอดก่อนนะคือมดลูกหนูแตกสรุปคือสี่ก็คือมันจะไม่ได้มาเลยสักคนสองคนต่ำนี่ต่อเร็วมากได้อีกชั้นละมีทั้งหมด73ชั้นตอนนี้หนูอยู่ชั้นที่23กำลังจะขึ้นชั้นที่24ปรึกษาหมอหนูไปคุยมาแล้วค่ะหนูมีไข่เก็บอยู่แล้วตอนนี้ก็คือรอแค่พี่พีทเอาไปผสมอ่ะนึกออกปะเอาเชือกพี่พีทไปผสมแค่นั้นก็คือจบแต่ตอนนี้คือต้องรอพี่พีทก่อนของหนูมีอยู่แล้วไงไม่ใช่หน้าที่หนูแล้วหนูบอกพี่พีทไปแล้วว่าหน้าที่หนูทำจบตั้งแต่หนูอายุ30แล้วคือเอาไข่ไปฝากไว้8ฟองหน้าที่ต่อไปที่ต้องทำคือพี่พีทมีหน้าที่เอาไปผสมเตะป่ะ